คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone. ประเด็นต่อมานะครับเมื่อพูดเกี่ยวกับข้อบังคับการทำงานแล้วนะครับเรื่องเวลาทำงานปกติเวลาทำงานร่วมเวลาแล้วนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการจ้างแรงงานนะครับว่าในการจ้างแรงงานหญิงมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมครับแตกต่างจากการจ้างแรงงานชายแรงงานหรือการจ้างแรงงานเด็กอย่างไรอย่างเงี้ยครับสำหรับการจ้างแรงงานเนี่ยถ้าถามว่าถ้าตั้งประเด็นถ้าหากท่านพิธีกรตั้งประเด็นว่าข้อควรระวังอะไรตรงนี้นะครับผมอยากให้ใช้ลักษณะของความระวังในเชิงบวกมากกว่านะครับเกรงว่าเดี๋ยวไปเข้าใจว่าเฮ้ยต้องระวังอย่าไปจ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจ้างแรงงานนั้นท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของแรงงานทั่วไปแรงงานหญิงหรือแรงงานเด็กนะครับเราก็ต้องดูแลเอาง่ายๆเลยครับลักษณะของกายภาพแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของการจ้างแรงงานหญิงเนี่ยท่านครับก็จะมีลักษณะของทางกายภาพที่แตกต่างแรงงานชายและแรงงานเด็กความแตกต่างตรงนี้กฎหมายจะกำหนดไปให้ด้วยนะครับคำว่าควรจะให้ความระมัดระวังตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปดูแลให้มากขึ้นตัวอย่างเช่นกรณีของการจ้างแรงงานหญิงเนี่ยหญิงเองก็จะมี2สถานะ2สภาพใหญ่ๆคือหญิงที่มีสภาพปกติที่ยังไม่ได้มีครรภ์กับหญิงที่มีครรภ์ด้วยเพราะเนี้ยก็จะมีลักษณะการเข้าไปคุ้มครองเนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการจ้างแรงงานหญิงนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับกรณีของลักษณะของงานนะครับงานที่สุภาพสตรีเนี่ยควรที่จะทําแล้วก็งานบางอย่างนั้นควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพนะครับของหญิงเข้าไปทำงานลักษณะอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นงานบางอย่างเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงนะครับงานเช่นกรณีของหญิงมีครรภ์อย่างเงี้ยการทำงานที่มีความสั่นสะเทือนต่อร่างกายมันก็จะไปมีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์มารดากฎหมายก็จะให้ความคุ้มครองประเด็นนี้ไว้ว่าไม่ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ทำงานนะครับหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับกรณีของการทำงานที่มีระยะเวลาบางอย่างเกิดขึ้นเช่นถ้าเป็นแรงงานหญิงอย่างเงี้ยหญิงมีครรภ์นะครับการทำงานหลังจากเวลา22 นาฬิกาไปถึง6 นาฬิกาอย่างเงี้ยเราก็มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองครับเพื่อให้หญิงนั้นมีโอกาสได้พักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อทั้งคุณแม่ที่เป็นลูกจ้างหญิงและเป็นประโยชน์ต่อเด็กในครรภ์มารดาด้วยก็จะมีการให้ความคุ้มครองไว้แบบนี้หรือแม้แต่กรณีของหญิงเองแม้จะไม่มีครรภ์เนี่ยการทำงานที่อยู่ในช่วงระยะเวลามันอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตเช่นหลังเวลา24 นาฬิกาเป็นต้นแบบนี้กฎหมายก็จะให้ความคุ้มครองไว้ดังนั้นประกาศแรกในจ้างเองครับในจ้างเองเนี่ยการที่จะจ้างสุภาพสตรีที่เป็นใช้คำว่าการจ้างหญิงนะครับเอาง่ายๆเลยนะข้อควรระวังเนี่ยอยากให้เป็นการระวังเชิงที่ว่าให้การดูแลเอาใจใส่เสียมากกว่านะครับให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตรงนี้เองเนี่ยมันเกิดประโยชน์ครับเนื่องจากว่าลูกจ้างเองเนี่ยก็จะเกิดความปลอดภัยแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากเขาได้มีการพักผ่อนและเป็นลักษณะของงานที่ตรงต่อสภาพร่างกายเขาด้วยนะครับนั่นคือกรณีของการจ้างแรงงานหญิง This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.